คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhy I Fall in Love สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Why I Fall in Love นะคะอยู่กับพี่อุ้มอิ่มและน้ำหวานค่ะใช่แล้วนะคะใช่แล้วอะไรล่ะ คือจะบอกว่ามีคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาใน YouTube ด้วยใช่ขอบคุณมากจริงๆแหมกำลังใจของเรานะคะใช่จริงๆก็ไม่ต้องขอบคอมเมนต์อะไรก็ได้แค่แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ได้นะว่าอยากได้อะไรยังไงอยากเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้หรือว่าเรื่องที่เราเล่าในแต่ละเอพิโซดนั้นน่ะความคุณผู้ฟังแบบคิดเหมือนเรายังไงคิดต่างกับเรายังไงอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะชอบใช่เพราะว่าอย่างเนี้ยคุณผู้ฟังก็บอกว่าชื่อเพื่อนพระเอกชื่อการ์ดใช่แต่เราก็แบบอ่านยังไงเออการ์ดเออเขาชื่อการ์ดใช่จากแบบการ์ดโซฮอลหรือว่าเดซเซลเออประมาณนั้นแต่ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะใช่ค่ะฟังกันเรื่อยๆคอมเมนต์กันมาเรื่อยๆติชมแนะนำกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับเอพิโซดนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันไว้ว่าเราอ่ะจะลองไปรวบรวมดูว่าในปี2021เนี่ยปีนี้ใช่มีซีนิยายวายนิยายวายที่เอามาทำเป็นซีรีส์มีเรื่องอะไรบ้างเยอะมากใช่ถ้ายิ่งถ้ารวมไปถึงเรื่องเก่าๆที่มันฮิตแล้วเขาเอากลับมาทำไม่ใช่เอากลับมาทำต่ออีกใช่มันเหมือนจะมีภาคต่อแต่บางเรื่องนะพี่อุ้มอย่างที่แบบเหมือนกับว่าในหนังสือมันจบแล้วนี่แล้วเขาจะเอาภาคต่อมาจากไหนวะน่าจะต่อแบบเป็นบทซีรีส์ที่แต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมแต่งขึ้นมาใหม่เหมือนอย่างคู่กันเพราะเราคู่กันที่ภาค2ก็แต่งขึ้นมาใหม่ใช่แล้วก็ภาค3กำลังจะมีภาค3ด้วยภาค3ด้วยเหรอใช่อ่านเจอว่าจะมีแบบเพราะเราคู่กันซีซั่น3ใครที่เป็นไบรท์วินไบรท์ก็ฟินหนักฟินต่อไปไม่ต้องเป็นคู่คนอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทูเกเตอร์ใช่ทูเกเตอร์พอเราคู่กันใช่ทูเกเตอร์ออร์ไดน่าจะเป็นซุปเปอร์แล้วก็ทันไทยก็จะมีภาคต่อแต่ทันไทยเนี่ยมีหนังสืออยู่แล้วอะไรนะอาถรรพ์7ปีอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่แน่นะแล้วก็มีกลกลรักรุ่นพี่กลรักรุ่นพี่ใช่ก็จะกลับมาคู่นี้ก็ดังเหมือนกันเนาะดังอย่างที่เอาจริงๆเราไม่ได้คาดคิดใช่ดังมากเราเล่น Twitter นี่เราก็เห็นติดเทรนด์อยู่ตลอดเวลางานก็เยอะมากใช่แล้วก็จะมีเดือนเกี้ยวเดือนซีซั่น3อีกมาค่ะมากันให้หมดเลยแล้วก็จะมีภาคต่อภาคต่อของได้แดงชื่อเชือกป่านได้แดงจำได้ไหมที่น้องทำขนมทอดไข่เจียวเนี่ยใช่แต่ว่ามันจะมีภาคต่อชื่อเชือกป่านซึ่งเชือกป่านเนี่ยเป็นนิยายอยู่ในลิสต์อะไรด้วยค่อยๆปล่อยออกมาเป็นทีละตอนแต่เห็นว่าจะมีซีรีส์ด้วยนะเดี๋ยวรอดูอันนี้คือแค่นิยายที่เป็นซีซั่นถัดไปจากเรื่องที่มันดังๆแล้วนะแล้วมันก็ยังมีแบบเรื่องอื่นอีกพี่อุ้มหนังสือนิยายเนี่ยมันเยอะมากจริงๆใช่ปีนี้แล้วก็หลายเรื่องที่แบบว่า คือพอโปรโมทแล้วอ่ะมันน่าสนใจมากหลายเรื่องเช่นมีเรื่องที่ชอบใช่ป่ะ Beggar Boy อันนี้แบบ Beggar Boy คือไม่ คืออันนี้มันดัดแปลงมาจากมังงะใช่มังงะชื่อ Antique Sayo Kotoโยกาชิเทนคุณต้องใช้สมาธิเลยค่ะมันเป็นมังงะมันเป็นมังงะคือจะบอกว่าแบบคือแค่เห็นนักแสดงเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันคืออะไรก็ต้องไปหาดูว่าอ้าวมันมาจากไหนมาจากมังงะมาจากการ์ตูนแล้วก็แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นพอเห็นตัวแสดงว่ะ4คนนี้มันไม่ธรรมดาใช่แล้วก็มันจะมีนักเขียนที่เขาเป็นนักเขียนนิยายปกติที่ทำเป็นซีรีส์เป็นละครทีวีที่มันดังอ่ะกาหนกลมหรทึกอ่ะคุณปราบอะค่ะที่เป็นนักเขียนนิยายเรื่องเนี้ยคุณปราบอะเขาก็เขียนนิยายวายด้วยนะพี่อุ้มคุณหมีปฏิหารซึ่งนิยายเรื่องเนี้ยก็จะเป็นซีรีส์ด้วยเหมือนกันมีตัวนักแสดงออกมาแล้วแล้วก็มีคือน้องสองคนอ่ะไม่ได้รู้จักชื่อมากแต่ว่ามีคนหนึ่งอ่ะมาหมายถึงว่าน้องดังมาจากบุพเพสันนิวาสเป็นน้องนางเอกผู้ชายอ่ะนั่นแหละใช่อ๋อน้องในภาคปัจจุบันไม่ใช่ภาคอดีตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็แบบว่าคือจะบอกว่าเลือกนักแสดงได้น่ารักน่ารักแต่ว่ายังไม่มีโปสเตอร์ออกมาแค่เลือกนักแสดงออกมาเรียบร้อยแต่จะบอกว่าคุณปราบเนี่ยคือเ
แฟนเราอ่ะเป็นแฟนนักหนังสือของคุณปราบแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยคุณปราบอ่ะเขามีนิยายวายด้วยนะแล้วกำลังจะทำเป็นซีรีส์วายจากนิยายเรื่องนั้นด้วยแปลกใจไหมแปลกใจคือแบบนิยายปกติเขาเขียนแนวที่เป็นสืบสวนสอบสวนเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับมันกระโดดข้ามข้ามฟากมาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าก็คงเออแต่เราเรื่องเนี้ยเรายังไม่ได้อ่านเดี๋ยวว่าจะไปหามาอ่านดูแล้วก็ในนิยายที่เอามาทำอ่ะมันจะมีนิยายจากนักเขียนที่เราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วใช่คุณจิตติเรนนะคะปลาบนฟ้าปลาบนฟ้าเนี่ยพอพูดถึงเรื่องเนี้ยจำได้ว่าพอคุยกับน้ำหวานแบบเฮ้ยปลาบนฟ้าด้วยเหรอเราจำผิดคือจริงๆปลาบนฟ้ามันมีหนังสือคู่กันอีกเล่มหนึ่งชื่อดาวในน้ำมันจะเป็น2เรื่องต่อกันปลาบนฟ้ากับดาวในน้ำใช่ป่ะทีเนี้ยปลาบนฟ้าเนี่ยเขาเขียนมาตั้งแต่2015ซึ่งปีเนี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วคุณจิตติเรนบอกว่าจะเอาปลาบนฟ้ากับดาวในน้ำเนี่ยมาเรียบเรียงไม่ใช่เรียบเรียงใหม่เหมือนมีปรับแก้ในบางจุดในประเด็นที่มันอ่อนไหวบางประเด็นที่มันไม่น่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้แล้วเขาก็ตีพิมพ์ใหม่ด้วยเออแล้วก็มาเอาปลาบนฟ้าเนี่ยเป็นซีรีส์ด้วยซึ่งปลาบนฟ้าเนี่ยเป็นซีรีส์ที่น่าจะสนุกกวนๆตามสไตล์คุณจิตติเรนแต่ดาวในน้ำเนี่ยดาวในน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเศร้านิดนึงนะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งของนายพินต้านายพินต้าเนี่ยก็จะเป็นของเรื่องนี้รู้สึกมีคนรอเยอะชื่ อเรื่องใช่ใครคืออองชองเตแต่ว่านายพินต้าเนี่ยเขาจะดังจากอีกซีรีส์หนึ่งเป็นนิยายชุดเป็นเรื่องของหมอสักอย่างหนึ่งอ่ะเออวิศวะมีเมียเคลียร์หมออะไรเมียหรือยังอะไรประมาณนั้นน่ะเนี่ยก็คือนายพินต้าเหมือนกันซึ่งเราก็รอคิวที่จะรีวิวโปสเตอร์มีแล้วนักแสดงก็มีแล้วเช่นกันใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่บางคนคือเอาจริงๆถ้าเป็นแฟนๆของซีรีส์วายน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็นักเขียนที่เราอ่านเหมือนกันก็คือคุณ After Day เขียนกับ West นะคะชื่อเรื่อง Behind the Scene หรือว่าในหนังสือเนี่ยจะชื่อว่าหลังม่านเรื่องเนี้ยก็จะเป็นนิยายสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยพี่อุ้มมันจะเป็นสไตล์การเล่าเรื่องเหมือนคล้ายๆเรื่องที่แล้วที่เรารีวิวไปที่จะผลัดกันเล่าในแต่ละบทคุณ After Day ก็จะเขียนบทนึงแล้วบทต่อไปก็จะเป็นคุณ West เขียนซึ่งเรื่องมันก็เป็นการเล่าในฝั่งของตัวเอกของคนละฝั่งเหมือนกับ After Day ก็จะเล่าในฝั่งของพระเอกคุณเวสก็จะเล่าในฝั่งของนายเอกจริงๆเรื่องนี้เหมือนเอาจริงเหมือนพอไปอ่านแล้วมันคล้ายๆกับโรมิโอจูเลียตป่ะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันผู้ชายใช่แล้วก็ยังอยู่ในมหาลัยด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนกับของซีรีส์เนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อด้วยนะเฉิดหรอแค่เพื่อนครับเพื่อนเอ้ยไม่ใช่อันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้ Behind the Scene คือหลังม่านก็ยังเป็นหลังม่านอยู่หรือเปล่าอ๋ออันนั้นบูมแบดบัดดี้ซีรีส์ใช่ใช่ค่ะหลายเรื่องมากอ่ะเล่าไล่ไปอีกไหมแล้วก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันดังก็คือนับสิบจะจูบนับสิบจะจูบของวันใช่ค่ะมีนักแสดงแล้วเช่นกันแต่ว่ามีโปสเตอร์ออกมาใช่แต่ว่าพวกเนี้ยในแฮชแท็ก Twitter พอเวลาเขาประกาศนักแสดงเรื่องก็จะแบบแฮชแท็กติดเทรนด์อะไรประมาณนี้เออแล้วอีกเรื่องนึงก็คือนิทานพันดาว Bacteria เรื่องเนี้ยเห็นหน้าปกหนังสือแล้วรู้สึกเอออยากอ่านแต่ไม่เคยอ่านงานของคุณแบคทีเรียก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปหาอ่านดูว่าในพวกเว็บที่อ่านนิยายเนี่ยมีตัวอย่างให้อ่านไหมเออนักแสดงก็เราเห็นโปสเตอร์แล้วคุณหน้าคุณตากันดีแต่น้องชื่ออะไรจำไม่ได้ขออภัยอันนี้แต่รู้ว่าแบบเออเหมาะเป็นนายเอกใช่ค่ะเออเหมาะเป็นพระเอกของไทยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เรามีหนังสือที่เราอ่านแล้วก็คือสตอกเกอร์แอบหลงรักพี่อุ้มหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือชื่อซีรีส์จะชื่อว่า Secret Crush on You สตอกเกอร์แอบหลงรักใช่ก็คือคุณนักเขียนชื่อคุณดารินเรื่องนี้เราอ่านในเด็กดีมั้งเออแล้วเราแบบเออชอบมันน่าจะเกี่ยวกับศิลปินดาราอย่างนี้ไหมไม่มันใช่มันเป็นนักศึกษาแล้วก็เหมือนกับชอบพระเอกมั้งจะขับรถเวสป้าเออแล้วก็นายเอกจะไปแอบชอบคือไปที่ไหนก็จะเจอเวสป้าคันนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยเออจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปอ่านอีกทีแล้วจะเอามารีวิวให้ฟังน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราน่าจะมารีวิวใช่ค่ะเพราะว่าเป็นนักเขียนที่เราอ่านอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรา
เราหยิบหนังสือมาวางแล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้อ่านก็คือชื่อเรื่องฟ้ารั่นรักฟ้าลั่นรักของคุณแบมแบมพี่อุ้มเรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่เป็นแบบมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเหมือนพี่กับน้องอ่ะฟ้าลั่นรักกับดักพระจันทร์เป็นเรื่องของประมาณ Friend with Benefit อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพระเอกก็ออกเป็นแนวแมนๆคุยกันอีกแล้วแต่แบบดีชื่อเชอร์เบทอะไรเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยก็จะเป็นมาเป็นซีรีส์ด้วยแล้วเราเห็นเขาประกาศตัวแสดงแล้วคือพระเอกเนี่ยต้องเป็นสูงผมยาวอ่ะมาผมยาวด้วยเหมือนกันจ้าเออรอดูแล้วล่ะเขาเรียกว่าเข้ากันใช่หนึ่งเรื่องที่แบบนักแสดงก็ออกมาออฟกันมีออฟกันอีกอันนี้แหละดูเขาเรียกว่าพลิกบทบาทอยู่เหมือนกันนะน็อตมีเด็กถอยรักจริงโดยชายซีโอออฟกันแล้วเป็นออฟกันเลยเหรอใช่แล้วคือเรื่องนี้แบบว่ามันมีฝาแฝดแต่เราไม่รู้ว่าแบบแฝดยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงแต่คือรู้ว่าเรื่องราวเป็นแบบบู๊หันละห่ำอะไรประมาณนี้แต่แบบออฟกันมาเล่นแบบบู๊คือมันไม่ใช่แบบคือเราเห็นออฟกันจากทฤษฎีจีบเธอมันก็จะแบบดูซินดูหนังกันก็จะแบบว่าดูแบบไม่ค่อยแสดงออกนั่นนู่นนี่คืออันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยแสดงออกเหมือนกันนะถ้าอันนี้ดูจากโปสเตอร์ดูจากเรื่องย่อด้วยแต่ว่าแบบเปลี่ยนบทบาทบ้างเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่วัยรุ่นใสๆใช่แต่ว่ามันก็จะมีอะไรให้ติดตามnot me ทำไมมันถึงต้อง not me แล้วก็อีกเรื่องนึงที่ปีนี้ดังเขาบอกว่าบทดีก็คือพฤติการที่ตายพฤติการที่ตายใช่ดังอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแต่เรื่องเนี้ยเป็นนิยายไหมเรายังไม่เคยเห็นนิยายเรื่องนี้นะพฤติการที่ตายแต่ว่าก็จะมีภาคต่ออีกเหมือนกันเราเห็นคนมารีวิวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันพฤติการที่ตายไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสแบบแวบเข้าไปดูสักตอน2ตอนเลยแล้วก็มีเรื่องแยกของสายฟ้าซนจำได้ไหมสายฟ้าซนที่เป็นตัวเอกในนิยายเป็นละครเรื่องหนึ่งอ่ะในตระกูลกลรักแมคานิกหรืออะไรสักอย่างจะมีสายฟ้าซนด้วยเยอะมากค่ะปีนี้แล้วก็อันเนี้ยคือเราพูดแค่แบบพูดข้ามๆไปนะแต่ว่ารอคิวอยู่อีกเยอะมากแล้วก็มันจะมีเรื่องของคุณยอนิมคุณยอนิมเนี่ยก็จะมีนิยายที่มันดังๆอยู่ก็จะเป็นเรื่องของ Our Story นะคะเรื่องของพวกเขาที่ทำให้เรายิ้มได้ชื่อเรื่องยาวหน่อยแล้วก็มันจะมีคือเราอ่ะอ่านแฟนฟิกด้วยใช่ไหมพี่อุ้มแล้วนักเขียนแฟนฟิกที่เราอ่านคนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับการตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าพี่เจตคนกลางพี่เจตคนกลางแล้วพี่เจตคนกลางเนี่ยพอได้รับการตีพิมพ์ปุ๊บก็เป็นซีรีส์ด้วยเหมือนกันก็เพิ่งคัดเรื่องนักแสดงกันไปอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าพี่เจตคนกลางเนี่ยมันเขียนจากอิมเมจของนักเขียนของศิลปินไอดอลแล้วพอนักเขียนเอาอิมเมจไปเขียนแล้วได้ตีพิมพ์แล้วก็มาเป็นซีรีส์อีกอะไรเงี้ยเอ๊ะแล้วเวลาเราอ่านเราดูเราจะจินตนาการเป็นไอดอลของเราหรือว่างั้นเราก็ต้องไม่ดูซีรีส์หรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าบางคนก็จะมีแบบเหมือนกับตั้งธงไว้นะถ้าฉันอ่านนิยายแล้วฉันจะไปดูซีรีส์ฉันกลัวผิดหวังหรือว่าถ้าฉันดูซีรีส์แล้วก็ไม่ต้องอ่านแล้วล่ะนิยายมันก็จะมีคนแบบหลากหลายประเภทเอาเป็นว่าแบบใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นตามนั้นเลยนะแต่จริงๆปีนี้มันเยอะจริงๆนะสำหรับนิยายวายที่ถูกหยิบมาใช่แล้วก็ได้ข่าวว่าจะช่อง3เนี่ยก็จะมีซีรีส์วายเป็นเรื่องแรกของช่องด้วยเช่นกันมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องอะไรเรื่องรักวัยอะไรสักอย่างเหมือนเห็นแวบๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นของบริษัทอื่นที่เอามาฉายหรือว่าเป็นของช่องสามทำเองอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเอาจริงๆกระแสซีรีส์วายตอนนี้เยอะมากจริงๆจนบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะแล้วคนที่ทำนิยายยูริเราแปลกใจว่าไม่คิดมาไม่เขาคิดแต่ว่ามันไม่ได้รับการตอบรับเราก็เลยกำลังงงอยู่คืองงเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแปลกว่าสังคมว่าเราอันนี้เป็นความสงสัยของตัวเองนะว่าแบบทำไมถ้าเป็นวายเนี่ยแบบวู้อ๋อยูริก็คือประมาณเมื่อก่อน yes or no ใช่ไหมที่แบบว่าออมกับตินาป่ะyes or no แต่อันนั้นมันเป็นหนังใหญ่ไปเลยใช่เป็นหนังใหญ่อันนี้มันจะมีเรื่องนึงที่จำไม่ได้แล้วชื่อเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสถาปนิกนี่แหละเป็นผู้หญิงสองคนมันดูน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบมันก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่กระแสยูริในบ้านเราอ่ะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่หรือว่าแบบนักแสดงยังไม่โดนอันนี้ไม่รู้นะเป็นไปได้นะก็เลยเอ๊จริงๆนิยายแบบนี้คือถ้ามีคนที่จะกล้าลงที่จะกล้าทำขึ้นมา
เอาจริงเราก็อยากรีวิวนะใช่เออถ้าแบบฝากไปถึงก็ซะหน่อยนะฮะเออก็เอานิยายมารีวิวก่อนสินิยายที่เป็นยูริอ่ะเราก็อยากแบบว่าเพราะเราก็อ่านฟิกแบบเป็นยูริมาก่อนด้วยแล้วก็แบบเออมันก็น่าจะไปได้เนอะแต่ก็แปลกใจเพราะนิยายบนแผงหนังสือตามร้านหนังสือก็มีที่เป็นยูรินะเราเห็นเออแต่เราก็ไม่ได้ได้แบบอันเนี้ยของยูริเราว่าน่าจะเป็นเฉพาะกลุ่มด้วยแต่พอวายปุ๊บอะมันเริ่มกระจายแล้วคือนักแสดงก็เริ่มเยอะขึ้นใช่แล้วก็วายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเนี่ยพี่อุ้มถูกต้องเหมือนเคยอ่านทวิตเตอร์เหมือนกับว่าฝรั่งหรือจีนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเรียกว่าประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองหลวงแห่งซีรีส์วายเยอะมากจริงๆใช่คนที่ถ้าดูแบบ40กว่าเรื่อง50กว่าเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แบบเห็นรายชื่อแล้วหูลายตามากจริงๆมันน่าจัดงานประกวดรางวัลสำหรับซีรีส์วายโดยเฉพาะเลยหนึ่งอันเนาะโหรับรองว่าแบบได้หลายสาขาเยอะมากคือกรรมการเครียดอ๋อแล้วก็กรรมการน่าจะเครียดเราจะบอกว่าเราอ่ะเพิ่งผ่านตาใน Twitter มีซีรีส์วายไม่ใช่หนังวายของญี่ปุ่นอยู่ในมาลงใน VTV ซึ่งเขาบอกว่ามันน่าดูมากเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนซึ่งเรารู้สึกความแตกต่างระหว่างซีรีส์วายของเมืองไทยกับของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือแบบตัดฉากไปโคมไฟหน้าต่างช่อดอกไม้หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่ว่าวิธีการแสดงออกหรือวิธีการเล่าเรื่องอ่ะมันดูแบบละมุนนุ่มแต่มันรู้สึกถึงความรักที่มันแบบออกแนวโรแมนติกมากกว่าของเราของเรามันจะดูแบบรุนแรงในบางเรื่องอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยดูนุ่มนวลหรือว่ามันเป็นที่สไตล์ของแต่ละประเทศก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าใช่น่าจะใช่เพราะเอาจริงๆบ้างเดี๋ยวพอรุนแรงเยอะขึ้นอ่ะมันก็จะมีแบบนั่นนู่นนี่เข้ามาเกาหลีก็มีนะซีรีส์วายอ่ะใน Netflix อ่ะมีเป็นไอดอลแสดงด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเล่นดีมากด้วยเงี้ยเอ้านี่เราจะกระโดดไปซีรีส์แล้วเหรอพี่อุ้มนักแสดงบางคนอ่ะแบบ บางทีเหมือนกับบางทีก็โนเนมมานะแต่พอมาซีรีส์วายปุ๊บเปรี้ยงปุ้งใช่เพราะว่ามันไม่ได้ดังแค่ในประเทศตัวเองไงถ้าเป็นซีรีส์วายในโซนบ้านเรานี่แหละแฟนคลับแล้วแฟนคลับนิยายวายเองแฟนคลับคนที่เล่นซีรีส์เองเขาเรียกว่าอุแรงหนุนเนี่ยเยอะมากกำลังซื้อเยอะมากไปขึ้นบิลบอร์ดที่ต่างประเทศแบบนี้แล้วรู้สึกว่าแล้วแบบว่าถ้าชนะการโหวตอะไรประมาณเนี้ยก็จะได้ขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ที่ประเทศจีนที่แบบว่ายิ่งเทศกาลวันเกิดเนี่ยจะเห็นเรื่อยๆนะถ้าแบบเทศกาลวันเกิดนี่ไม่เฉพาะวายแล้วค่ะไอดอลเกาหลงเกาหลีมันก็เยอะจริงๆรวมถึงไอดอลไทยนักแสดงไทยที่แบบแฟนคลับจีนมีเยอะๆเขาก็อย่างไม้อ่ะเห็นช่วงวันเกิดไม้อ่ะรูปของไม้ก็ไปขึ้นที่ตึกที่ประเทศจีนใช่ป่ะคริสกับคิสสิงหรือเปล่าน่าจะขึ้นที่แกรมมี่คือตึกทั้งหน้าทั้งหลังคือไปหมดเลยคือแบบเขินไหมถ้าเป็นพี่อุ้มเนี่ยถามว่าเอาคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลคิดว่าเขาคือถ้าเวลาเราสุกแบบเฮ้ยก็เขินนะแต่คือในใจคือแบบโหแฟนคลับรักเราขนาดนี้เลยอย่างเราเห็นของไม้อ่ะที่เขามาโพสต์ใน IG ว่าขอบคุณแบบแฟนคลับที่ทำให้ประมาณนี้เราก็เขาคงแบบทัชในใจของเขาจริงๆเนาะที่แบบแฟนรักอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะยินดีกับทุกคนด้วยที่แบบเป็นเงี้ยก็แล้วแต่นะฮะก็สำหรับนิยายวายในปีนี้ก็น่าจะทำให้สายวายหลายๆคนชุ่มชื่นจับใจคนที่อ่านนิยายอยู่แล้วมีซีรีส์เข้ามาเติมก็น่าจะมีการเพิ่มรายละเอียดหรือว่าทำให้เราจากที่จินตนาการอยู่เห็นภาพไม่มากยิ่งขึ้นจะมากจะน้อยก็คือแล้วแต่แล้วนิยายวายก็เยอะขึ้นมากใช่เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบออกไปหลายแนวแล้วคิดดูอย่างคุณนักเขียนคุณปราบเนี่ยก็มาเขียนนิยายด้วยนักเขียนแฟนตาซีที่เราเคยอ่านปีนี้จริงๆก็ตั้งแต่ปีที่แล้วละเขาก็เขียนนิยายวายเหมือนกันหรือแม้แต่เราอ่านนิยายของคุณดวงตะวันที่เป็นนิยายปกติคุณดวงตะวันก็มีบางเรื่องที่เป็นแบบตัวเอกเป็นวายเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งความท้าทายของนักเขียนอยู่เหมือนกันนะเพราะคนที่แบบอย่างที่บอกไปมันเหมือนข้ามใช่ทะลุขีดจำกัดของตัวเองออกมาเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเหมือนอาจจะเริ่มจากละครปกติที่ช่องเก้าที่มีอย่างฮอร์โมนก็มีบางตัวละครใช่ไหมที่เป็นวายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มแบบเป็นเรื่องของวายล้วนๆเลยหรืออะไรประมาณนี้มันก็
มันก็พัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆใช่เราก็ไม่มีที่สิ้นสุดเราก็จะมาคอยดูสักวันหนึ่งยูริอาจจะเป็นแบบนั้นบ้างก็ได้เราก็คาดหวังเหมือนกันใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะก็เป็นเรียกว่าเรื่องราวดีๆที่เรานำมาบอกให้ก่อนใครรอใครรอเรื่องอะไรนะคะก็ต้องติดตามใช่ก็ต้องติดตามเราจริงๆอีกอย่างที่ลุ้นก็คือนักแสดงนี่เนาะใช่จริงๆนั่นแหละอย่างที่เราพูดในหลาย EP เหมือนจะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่แต่พอเขามาสวมบทตัวละครตัวนี้ปุ๊บได้ว่ะได้ว่ะอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็มาลุ้นไปด้วยกันว่านิยายในดวงใจของคุณนะคะพอถูกเอามาปรับแต่งเป็นซีรีส์แล้วเนี่ยจะโดนใจมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ขออวยพรให้นิยายซีรีส์ที่ทำภาคต่อในปีนี้ประสบความสำเร็จเหมือนกับภาพภาคต้นๆไม่ว่าจะเป็นภาค1ภาค2ที่มาทำภาค3หรือว่าเรื่องต่อที่เนื้อหาต่อกันอะไรเงี้ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกเรื่องขอให้ตามกันด้วยใช่คนฟังคนดูก็ฟินกันไปนะคะว่าเราจะเอามารีวิวเรื่องไหนกันบ้างเพราะมันเยอะมากจริงๆใช่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือ That's why I fall in love ค่ะน้ำหวานและอุ้มอิ่มต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเอพิโซดหน้ามาพบกันค่ะ Why I fall in love คู่หูพอด